ผู้ว่ากทม.ได้รับเลือกตั้งตั้งแต่วันแรกลุกขึ้นวิ่งตั้งแต่เช้ามืดไอ้สามปอนี่มาอยู่8ปีประวิตรยังเดินไม่ถึงไหนเลยครับแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประยุทธ์พูดคำนี้ประจำไม่ต้องห่วงเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ถูกสิครับเขาไปข้างหน้าหมดแล้วไอ้บ้าผมนี่อิจฉาคนกรุงเทพจริงๆครับคือเขาได้เลือกตั้งผู้นำของเขาก่อนเอาละเป็นส่วนท้องถิ่นเทียบแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งก็ตามเธอแต่ว่าเขาได้เลือกไงแต่เรานี่ยังต้องรออีกหลายเดือนนะครับกว่ามันจะให้เลือกแล้วคนกรุงเทพโชคดีอีกทีตรงไหนรู้ไหมอีตรงที่เลือกแล้วมันจบเลยครับมันไม่มีสว250คนคอยดักอยู่ปลายทางอีกเลือกชัดชาติปั๊บได้เลยนะครับแล้วชัดชาติก็เหลือเกินครับตั้งแต่วันได้รับเลือกวิ่งยังไม่หยุดจนวันนี้ครับทีนี้เรามาดูนะครับผู้ว่ากทม.ได้รับเลือกตั้งตั้งแต่วันแรกลุกขึ้นวิ่งตั้งแต่เช้ามืดไอ้สามปอนี่มาอยู่8ปีประวิตรยังเดินไม่ถึงไหนเลยครับแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประยุทธ์พูดคำนี้ประจำไม่ต้องห่วงเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ถูกสิครับเขาไปข้างหน้าหมดแล้วไอ้บ้าเหลืออยู่คนเดียวในข้างหลังไปประชุมต่างประเทศอย่าว่าแต่ไปพูดจาอะไรกับเขาเลยครับขึ้นเวทีหาธงชาติแต่ตัวเองก็ไม่ถูกเดินนี่เที่ยวคลำหาอยู่ 3-4 รอบครับกว่าจะเจอธงชาติไทยนี่เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้กล่าวหาใส่ร้ายและไอ้นี่แหละครับจะได้1คะแนนจากพรรคร่วมรัฐบาลผมขอไม่เอ่ยนามว่าพรรคภูมิใจไทยไอ้เนี่ยถ้าเลือกคนที่เพิ่งออกไปอย่าไปบอกใครนะครับว่าชื่อนายธีระถ้าเลือกธีระธีระไปอยู่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ยกให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนั่งดูทีวีประยุทธ์ไปต่างประเทศก็ยังเดินหาธงชาติอยู่ดีนี่คือความจริงพี่น้องครับเรื่องบ้านเรื่องเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องบ้านเรื่องเมืองมันคือความรับผิดชอบร่วมกันของคนทั้งแผ่นดินมันคืออนาคตของลูกของหลานมันจะไปฝากไว้กับคนพวกนี้ได้ยังไงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ